หลังจากที่เราได้ให้โอกาสให้ทีมที่มาจากลำปางนะครับได้มาเดินดูเกษตรแปลงต่างๆนะครับก็เชื่อว่าแต่ละท่านคงจะได้ความรู้ความเข้าใจบ้างและกลับเอาความรู้เหล่านี้เอาไปใช้ประโยชน์ในที่ลำปางหรือในตำบลอื่นๆนะครับก็หวังเป็นยิ่งมากท่านใดกลุ่มใดจังหวัดใดอบต.ไหนสนใจก็สามารถเชิญมาดูที่นี่ได้เหมือนกันนะฮะเรายินดีต้อนรับให้ความรู้ให้ความเข้าใจและโดยเฉพาะยิ่งเราก็มีรหัสหลายอย่างไม่ว่ารหัสชีวิตรหัสธรรมชาตินะครับแล้วมาคุยที่นี่แต่ผมไม่สามารถคุยข้างนอกได้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านและขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ได้มาเรียบร้อยแล้วครับขอเชิญเลยครับมีอะไรสาธุขอเจริญพรสมภาพในนามของคณะนิสิตนักศึกษามอชีวิตจังหวัดลำปางแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากจังหวัดเชียงรายนะครับคนในพื้นที่อำเภอเทิงด้วยนะครับก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ท่านอาจารย์และก็ได้รื่นรมได้เปิดโอกาสให้พวกเรานิสิตนักศึกษามอชีวิตได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมอยู่กับธรรมชาติได้ความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับชีวิตและก็ได้ถึงความเข้าใจในส่วนของความเป็นอยู่ที่ต้องอิงในเรื่องของธรรมชาติอยู่อย่างไรให้ชีวิตปราศจากโรคภัยโดยอาศัยการอยู่แบบใช้แบบการเกษตรแบบอินทรีย์ที่ไม่มีสารเคมีเข้ามาสู่ร่างกายเป็นการเริ่มปลูกฝังชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นที่ถูกต้องที่ถูกทางที่จะให้ชีวิตนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็อายุยืนยาวนานแล้วก็วันนี้อาตมาภาพต้องขออนุโมทนาขอบคุณท่านอาจารย์พร้อมทั้งทีมงานของได้ที่รวมทั้งวิทยากรที่ได้มอบความรู้และความประทับใจทุกๆจุดที่มอบให้ต้องขออนุโมทนาครับครับแล้วก็อีกท่านนึงครับอาจารย์วชิรยานจะพูดอะไรสักเล็กน้อยครับค่ะจากการลงพื้นที่วันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆที่เราคิดว่าการลงพื้นที่ในวันนี้ได้คุณประโยชน์รับประโยชน์สูงสุดค่ะจากการที่เราได้ไปสัมผัสแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่ไร่รื่นรมเขาได้กระทำซึ่งถ้าเราอยู่ข้างนอกเราจะไม่เห็นกระบวนการต่างๆแต่พอเราลงพื้นที่วันนี้เรารู้เราเห็นในสิ่งที่ไร่รื่นรมกำลังกระทำเพื่อชุมชนนะคะเราคิดว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยเราก็อยากจะให้นะคะว่าท่านไหนที่สนใจที่อยากเข้ามาศึกษาและเรียนที่นี่ที่นี่พร้อมเปิดแผนอารับทุกท่านเพื่อเข้ามาเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่ท่านอยากรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์ขอบคุณค่ะครับแล้วท่านใดรู้จักอาจารย์วชิรยานก็ติดต่อผ่านอาจารย์ได้นะครับก็หรือท่านใดไม่รู้จักก็ติดต่อมาใน Facebook ของไร่รื่นรมได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านและยินดีรับใช้ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ